ี่ผมต้องมองแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมพร้อมครับโอเคผมแซมพูดถึงงานวันนี้นิดนึงครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มางานอาชีวะเพราะผมก็เป็นเด็กสายช่างคนหนึ่งเหมือนกันคือผมเรียนเตรียมวิศวะเครื่องกลที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือก็ได้ต่อวิศวกรรมเคมีที่นั่นครับผมรู้สึกว่ามาแล้วก็นึกย้อนกลับไปถึงตอนที่เราเรียนแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆในชีวิตครับผมแล้วก็ได้พูดเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆว่าเราต้องอดทนแล้วก็พยายามแล้วก็ต่อสู้กับมันครับช่วงนี้ก็พอมีพอสมควรครับผมครับผมก็มีมาตลอดครับผมไปเปิดตัวหนังละครไปเวิร์กช็อปละครเรื่องใหม่ใช่ครับแต่ว่าคือบทก็ค่อนข้างต่างกับอาตงมากพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างต่างกับชั้นมากพอสมควรก็ต้องใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็เวิร์กช็อปมากพอสมควรครับแต่ว่าเรื่องอะไรขออุบไว้ก่อนขอทางช่องบอกก่อนครับผมช่วงนี้เราเจอว่าผู้ใหญ่จะเริ่มดันเราจริงๆเลยโอ้จริงเหรอพี่ขอบคุณครับผมงาน MV ละครภาพยนตร์เข้ามาใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับผมที่ให้โอกาสผมทำงานครับผมก็ผมเป็นคนที่บ้านงานอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดมีงานเข้ามาผมก็เต็มที่ครับใช่ครับเป็น MV เพลงเราครับผมของพี่วงค็อกเทลเล่นกับใบเฟิร์นพิมชนกคือชอบนะผมชอบนะคือด้วยส่วนตัวผมอะเป็นแฟนคลับใบเฟิร์นอยู่แล้วคือผมชอบใน acting เขาอะเขาเป็นผู้หญิงที่เล่นเก่งมากๆครับแล้วก็พอไปเล่นกับเขาจริงอินมากอินมากครับผมแล้วก็พอผลงานออกมาก็รู้สึกพอใจแล้วก็ชื่นชมมากครับผมคือผมเคยเล่น MV มาตัวหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเมื่อตอน5ปีที่แล้วคือตอนที่ยังไม่รู้เลยว่าการแสดงคืออะไรครับใช่แล้วพอได้มาเล่นอีกตัวนึงก็รู้สึกถึงความแตกต่างมากๆตอนที่เราเล่นนะครับเหมือนเราได้เล่นกับนางเอกที่แบบเป็นเริ่มต้นเรากดดันไม่กดดันครับไม่กดดันแต่ผมรู้สึกว่าผมดีใจเหมือนที่เคยได้ทำงานกับคนที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างนะเราจะมีไฟในการทำงานมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบลักจำชอบขโมยความรู้จากคนที่เขาเก่งกว่าเพราะฉะนั้นพอได้ทำงานกับใบเฟิร์นคือแบบผมก็พยายามตัดตวงความรู้ที่เขามีไปมากสุดเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการจัดงานทุกอย่างดีหมดครับทุกอย่างโฟลว์ไปได้ด้วยดีครับผมทีมพี่ทีมงานร่วมกับทุกคนแบบเป็นคนที่มีไฟในการทำงานมากทุกคนเก่งมากทุกคนรวมถึงพี่โอมแล้วก็พี่วงค็อกเทลคือเขายินดีที่จะถ่ายทอดทุกอย่างความเข้าใจทุกอย่างมาสู่เราครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เล่น MV เพลงนี้ครับแตกต่างครับแตกต่างมากเพราะว่าด้วยระยะเวลาการแสดงค่อนข้างสั้นครับทำให้เราต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาเองค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์แล้วก็ตัวละครนั้นค่อนข้างเยอะครับผมใช่ครับครับผมคือต้องบอกก่อนว่าคือผมอ่ะได้มีโอกาสไปเรียนฟรีไดฟ์แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเพราะมันสงบมากมันคือการทำสมาธิจริงๆที่เราค้นหามาตั้งนานแล้วก็ผมอยากถ่ายทอดต่อก็ไปเป็นครูแต่ทีนี้พอเป็นครูแล้วมันไม่ได้สนุกอย่างที่ผมคิดเลยพี่คือมันต้องรักษาชีวิตคนนะต้องรับผิดชอบชีวิตคนเพราะเราไม่รู้ว่านักเรียนที่เราสอนอ่ะเขาแพนิคหรือเปล่าเขากลัวหรือเปล่าเขาว่ายน้ําแข็งแค่ไหนแล้วพอออกทะเลจริงมันยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่อ่ะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายที่จะทําให้ได้แล้วก็เราก็ต้องโฮนักเรียนให้อยู่ควบคุมคลาสให้ได้ครับผมซึ่งมันเครียดมากคือก่อนหน้านี้เราเรียนมานานหรือยังอ่ะคะเรียนเป็นครูหรือว่าเรียนเป็นครูผมเรียนจบเป็นครูตอนเดือนเมษาครับตอนปลายเดือนเมษาคือเราเรียนเป็นด้านนี้โดยตรงหรือว่ายังไงใช่ครับก็คือเป็นครูสอนฟรีไดฟ์เลยก็คือผมเรียนฟรีไดฟ์เป็นเบสิกแอดวานซ์แล้วก็จบแล้วก็สอบเป็นครูต่อครับผมแต่พอเป็นครูแล้วจริงๆมันคือเข้าใจเลยนะพี่คำว่าร้อยพ่อพันแม่เป็นไงอ่ะคือแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันอ่ะแล้วก็มีความต้องการแตกต่างกันมีความงองแงแตกต่างกันแบบปวดหัวมากอาชีพครูเป็นอาชีพที่โคตรยากเลยงานนี้ชอบเราก็ต้องทำงานในวงการก็ต้องทำใช่ผมมุ่งกับวงการบันเทิง 100% เลยนะถ้าเป็นเรื่องงานอ่ะ
เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะเล่นละครผมชอบที่จะเป็นคนหลายๆคนเสน่ห์ของการเล่นละครที่ผมติดใจคือเราสามารถเป็นคนทุกคนนี้ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายเป็นใครก็ได้งงถ้าผมส่วนงานดำน้ำก็เป็นงานอดิเรกครับที่เรารักที่จะถ่ายทอดต่อก็เลยไปเรียนเป็นครูแค่นั้นแล้วแบบนี้เราเอาเวลาไหนไปสอนนะคะก็คือเวลาว่างจากวงการบันเทิงนี่แหละครับจะเห็นว่าผมจบมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งสอนแค่คลาสเดียวเพราะว่าผมมุ่งที่จะเล่นละครก่อนครับผมแล้วก็ทำงานวงการก่อนแต่ช่วงนี้ดูเราไม่ค่อยว่างเพราะว่าเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์เลยรับงานเรื่อยๆตลอดเจ้าพ่อเลยพี่ยังไม่ถึงขนาดเจ้าพ่อพี่ครับผมแต่ว่าก็มีให้ตลอดครับมีตลอดก็ทำตลอดครับผมมีคนมาว่ารับค่าตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่นะครับผมก็คราวนี้เคยออกไปแล้วแหละว่าค่าตัวเป็นแสนเท่าพี่ดาราที่เขาเคยดังมานานแล้วแต่ว่าแก้ข่าวหรือว่าไม่นะครับมองกล้องไว้เนี่ยคือไม่ได้แพงขนาดนั้นครับผมก็ตามสมควรครับผมผู้ใหญ่ดันเราขนาดแบบแฟนๆจะได้เห็นแบบโมเมนต์แบบเราได้เป็นพระเอกเต็มตัวมากหรือเปล่าผมก็รอโอกาสนั้นอยู่นะครับถ้าทางเข้ามาบ้างคือตอนนี้ก็มีละครเรื่องใหม่ครับผมแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ครับผมใช่คือกำลังจะเปิดกล้องครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคุยกับผู้กำกับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเวิร์กช็อปครับแต่คือจะเป็นบทบาทอะไรคือยังบอกไม่ได้คือยังบอกไม่ได้ครับบอกได้แค่ว่าเป็นบทที่ท้าทายมากครับคือเป็นบทที่โรคจิตหน่อยๆเป็นคนโรคจิตอ่อนๆที่ต่างจากอตงมากครับซึ่งเป็นบทที่ผมรู้สึกว่าว้าวมากผมมีกำลังใจมีไฟในการทำการบ้านบทเยอะมากเรื่องนี้ครับผมบทพระเอกเนี่ยผู้ใหญ่ก็ชอบมองคุยกับเราบ้างบทพระเอกก็รออยู่เหมือนกันครับผมก็รอโอกาสอยู่นะครับได้มีพูดคุยกันบ้างไหมครับตอนนี้อะครับตอนนี้ก็คือผมยังไม่ได้เข้าไปที่ช่องเลยครับใช่ครับแต่ความฝันเราก็อยากก็อยากเป็นนะพี่คือครั้งหนึ่งทำงานเนาะมันก็อยากให้สุดเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ครับผมคือผมคิดว่าถ้าเกิดวันนึงอะฝีมือเราได้บารมีเราได้แล้วเขาเห็นแล้วเขาพร้อมที่จะให้โอกาสเราผมก็พร้อมรับครับครับผมแต่เรางานรุมขนาดนี้แบบเราก็ไม่กลัวแบบว่าพวกพี่อยู่มาก่อนหน้านั้นเขาจะแบบว่าคอมเมนต์เรามองเราแบบก็ไม่นะพี่ว่าเราแบบดังอะไรก็ไม่นะพี่ผมก็ยังเป็นผมรู้สึกว่าต่อให้ผมมีงานเยอะผมก็ยังเป็นไอ้แชมป์คนเดิมอ่ะเป็นเด็กแบบตัวเล็กๆคนเดิมคือผมมีคนสอนผมว่าอย่าลืมวันที่เราเข้ามาเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นอย่างนั้นผมก็มันก็มีบางทีแหละทุกคนที่แบบคิดว่าเราโตขึ้นมาแล้วแต่เราต้องนึกย้อนกลับไปไม่ได้แล้วกลับไปเป็นเด็กคนเดิมไม่ได้ผมก็มันก็โอเคก็คงไม่มีพี่ๆคนไหนที่เขาจะมาคอมเมนต์เราหรอกนะครับผมงานพี่ซัมไม่อยากทำอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะหมายถึงว่าเราอาจจะได้ชิมลางแล้วแบบเออได้ทำเมนูมาแสดงภาพยนตร์แล้วตอนนี้อะครับใช่ค่ะมันเป็นอย่างตอนนี้ก็ยังไม่มีครับผมเพราะว่าไม่ใช่มีโอกาสร้องเพลงอ่ะผมก็อยากอยู่นะครับแต่ผมขอฝึกก่อนนะครับภาพยนตร์ใช่เขาฉายแล้วครับผมรู้สึกว่ามันสนุกนะเป็นภาพยนตร์ที่แบบดูแล้วแบบฮ่าแต่ว่าในความฮาก็จะมีความดราม่ามีสาระด้วยผมรู้สึกว่านักคอมเป็นพระที่สามารถสอนคนดูได้ดีมากต้องไปดูนะครับผมหลวงตามหาเฮงเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ขายของด้วยเป็นไงบ้างกระแสดีครับผมก็คือทุกคนที่ไปดูมาก็บอกว่าเฮ้ยภาพยนตร์ดีน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมถูกหวยแล้วเขาไหมผมจะบอกว่าวันที่เข้าฉายรอบสื่อถูกหวยด้วยนะไอทีเซอร์ที่ออกไปอ่ะถูกหวยปะเนี่ยแต่ผมมันไม่ได้เล่นหวยไงคือมีคนบอกผมเยอะว่าแชมป์ไม่บอกว่าทีเซอร์มันจะออกเนี่ยผมก็บอกผมก็ไม่รู้ผมซื้อไปแล้วผมคงซื้อหวยสักสลากผมคงเหมาหมดแผงอ่ะใช่ผมรวยไปแล้วพี่ป่านเนี้ยถ้าผมรู้อ่ะใช่ครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขอวุ้นผ่อนนิดนึงนะคะ